Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่17ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่14เราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าเราเป็นหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ1ได้บันทึกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์เราเชื่อในพระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรานั้นเป็นจริงเราเป็นที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นใครหลายคนอาจรับรู้ถึงแรงกระตุ้นจากภายในหัวใจของตนหลายคนรู้สึกถึงแรงบันดาลใจอันเอ่อล้นเป็นภาระใจหรือความมุ่งมาดปรารถนาที่จะเป็นหรือทำบางสิ่งแต่น่าเศร้าที่หลายครั้งเรากลับขาดความสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายเหล่านั้นและแม้ว่ามนุษย์เราจะมีความปรารถนามากเพียงใดแต่ลำพังความปรารถนานั้นเองก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นคนอย่างที่เราอยากจะเป็นได้เสมอไปเยเรมีย์บทที่17ข้อ9ถึง10จิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวใครจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระยาเวห์ตรวจค้นดูจิตและทดสอบดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาโรมบทที่3ข้อ23เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกฟ้องผิดสงสัยหรือกระวนกระวายใจคือหลักฐานชั้นเลิศที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับเราคือนิยามที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราแต่ความจริงเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของเราไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้นเราถูกรักด้วยความรักอันแสนลึกซึ้งและเป็นนิรันดร์และเพื่อเป็นการยืนยันความรักอันมั่นคงของพระองค์พระเจ้าพระองค์เองจึงเสด็จลงมายังโลกในพระกายของพระเยซูคริสต์และทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราพระเจ้าทรงเรียกเราไม่ใช่แค่ในฐานะเพื่อนแต่เป็นลูกของพระองค์ไม่ใช่แค่ทรงยอมรับเราอย่างผิวเผินแต่ทรงยอมรับอย่างสมบูรณ์ผ่านอ้อมกอดอันอบอุ่นไม่ใช่แค่ในฐานะแขกคนหนึ่งแต่ในฐานะเชื้อสายราชวงศ์ในอาณาจักรของพระองค์เองและทั้งหมดนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราแม้แต่น้อยแต่ทั้งหมดเป็นเพราะพระเยซูชีวิตของเราอาจมีขึ้นมีลงแต่สันติสุขและความยินดียังครอบครองชีวิตของเราได้เพราะเรารู้ว่าเราเป็นใครและไม่มีสิ่งใดที่จะนิยามตัวตนของเราไปได้ดีกว่าความรักที่พระเยซูทรงมอบให้เราที่ไม้กางเขนหากเปรียบชีวิตของเราเหมือนกระเป๋าสตางค์เราอาจมีนามบัตรหรือคูปองที่ไร้ประโยชน์อยู่ในกระเป๋าของเราไม่มากก็น้อยแต่บัตรใบสำคัญที่สุดที่บ่งบอกว่าเราเป็นใครคือบัตรที่ระบุตัวตนของเราวันนี้บัตรประชาชนฝ่ายวิญญาณของเรากำลังบ่งบอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังกำหนดและนิยามตัวตนของเราด้วยฐานะอื่นที่พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรมบทที่8ข้อ16ถึง18พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าเราเป็นลูกแล้ว
เราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์เมื่อเราทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์ก็เพื่อจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่ควรจะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราในอนาคตสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีอัตลักษณ์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเราเป็นลองเขียนสิ่งที่เราเป็นในสายตาของพระเจ้าพร้อมข้อพระคัมภีร์ประกอบออกมาเพื่อที่เราจะท่องจำและใคร่ครวญได้ในทุกสถานการณ์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเรียกเราว่าเป็นลูกทรงรับเราเข้าสู่ครอบครัวแห่งสวรรค์ของพระองค์เราขอบคุณที่วันนี้เราไม่ใช่ลูกกำพร้าไม่ใช่แค่บ่าวที่ไม่รู้ใจนายแต่เราเป็นลูกที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยเราขอบคุณที่วันนี้เราได้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ชีวิตเก่าของเราได้ตายลงแล้วและเรากำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความรักของพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานเสรีภาพและความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน